ถามว่าสิ่งที่ผมจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่ที่เขาใหญ่ที่เดียวมันเกิดที่ทุกที่ที่เป็นเขตปฏิรูปที่ดินหรือที่ดินของรัฐอีก9หน่วยงานดังนั้นมันจะต้องย้อนกลับมาทบทวนถอดบ,บทเรียนเขาใหญ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมสั่งการเป็นนโยบายชัดเจนว่าต่อไปนี้พื้นที่ทับซ้อนชายแดนเนี่ยนะครับ ระหว่างอุทยานป่าไม้กับสปกห้ามคุณจัดให้กเกษตรกรทํากินเด็ดขาดปัญหาเรื่องช้างที่พี่น้องถามเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ยังแก้ไม่ได้เลยแล้วคุณไปจัดที่ดินให้กเกษตรกรทํากินติดเขาใหญ่เนี่ยจตสานึกคุณมีไหมมันทําได้ไหมคนทําำไหมมันไม่ควรทําคุณปลูกอะไรมาชาวบ้านปลูกอะไรมาช้างก็มาทาลายสัตว์ป่ามาทําลาย ในขณะเดียวกันพื้นที่ตรงนี้ชาวบ้านเนี่ยเราสามารถคุมได้ไหมคุมไม่ได้หรอกครับอาจจะบุกรุกป่าไม้ทําลายป่าไม้ทําลายสุยานมันไม่ควรจัดจิตสํานึกมันไม่ควรจัดไงแต่มันเป็นเรื่องในครอบครัวผมผมต้องไปลงโทษไอ้คนพวกนี้คนจันไรยังมีเยอะท่านประธานขอโทษเลยครับไม่สุภาพอันนั้นค่าการที่ช่วๆอย่างเงี้ยต้องถูกลงโทษลงทันในยุคผมไม่มีผมยืนยันท่านประธานครับขอญอาติใช้คำพูดคุณชัยวัตรว่า ไม่มีหรอกครับจบแบบรลอๆไม่เขาก็เราต้องผิดเมื่อเราผิดเราต้องลงโทษทั้งวินัยและอาญาเพื่อให้ไม่เป็นเยื่ออยางกับพี่น้องขา้าราชการต่อไปและที่สูงสุดและหนักกว่านั้นคือผมเอาปปง,งมาตรวจสอบเส้นทางกัน,นทั้งหมดเจ้าของรีสอร์ทคุณเตรียมตัวไว้เลยว่าสิ่งที่คุณสร้างมาตลอดชีวิตคุณคุณจะเหลือศูนย์หรือติดลบหรือติดคุก ผมไม่เว้นล่ะครับเมื่อทราบว่าที่ทับซ้อนจะต้องทำยังไงมันก็กลับไปสู่คำถามแรกก็คือต้องใช้วันแบบวันแบบที่ถูกต้องโดยชอบดยกฎหมายโดยค้าตรีเห็นชอบตามคณะรรมการนะครับสำการนโยบายที่ดินแห่งชาตินำเสนอคอมอนะครับดนั้นสิ่งที่ผมกำลังทำแก้ปัญหาเนี่ยครับณเวลานี้ผมตั้งชุดเป็นประการพิเศษซึ่งผมจะมอบหมายให้รองเลขาธิการสำรการบนรูปดินเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการทั้งเสร็จ สองดูพื้นที่นะครับทั้งหมดที่เรากำลังจะแปลงสปก4.1ให้เป็นโฉนดเราคัดกรองนะครับทุกเวลยานี้เรามีระบบดิจิตัลอยู่แล้วแต่เราไม่เชื่อคอมพิวเตอร์เราต้องลงภาคสนามผมถึงจะต้องคณะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดนะครับจำนวนทั้งหมด1.7ล้านครอบครัวของพี่น้องเกษตรกร,กรที่มีสิทธิ์ นะครับถือครองทำกินเนี่ยเกิน5ปีที่รับฉโฉนดสปรกรเนี่ยฉโฉนดเพื่อการเกษตรเนี่ยเราต้องเข้าไปชำระเลยว่าใช่เกษตรกรและทํากินจริงไหม